เป็นFund Managementนะครับก็คือว่าหาผู้ร่วมทุนคนละล้าน2ล้านมาลงในกองทุนนี้และกองทุนนี้ก็มาลงทุนในโครงการนี้ในบริษัทนี้ The Estate Development นะครับแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เยอะประมาณ 20% ส่วนที่เหลือก็เป็นก็ทั้งกองทุนนะครับมีแค่นั้นทั้งกองทุนในประเทศสิงคโปร์ครับคือตรงนี้เนี่ยในเมื่อเราอนาคตเนี่ยเรามีโครงการที่จะตามมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีคอนแทคหรือว่ามีคอนเนคชันกับทางนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนแล้วพอเรามีพอตรงนี้มันสำเร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มเงินทุนจากฝั่งสิงคโปร์ได้มากขึ้นนะครับในเมื่อเรามีความน่าเชื่อถือนั้นมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นฐานให้เราลงทุนต่อในอนาคตด้วยนะครับครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำอาคารพาณิชย์มาก่อนนะครับสิ่งนึงที่เรามองคือทำเลแถวนี้เนี่ยมีศักยภาพนะครับเราก็ถนัดทำเลแถวฝั่งทนด้วยตอนที่เราเข้ามาดูครั้งแรกๆนะครับทำเลตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจะทำอาคารพาณิชย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราศึกษาไปมาเนี่ยราคาที่ดินสูงมากบวกกับศักยภาพในการทำอย่างอื่นเนี่ยมันดีกว่าเราเลยเปลี่ยนโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจะโอเคไหมนะครับแล้วเราก็เลยดูว่าเอ๊ะทำเลตรงนี้ใกล้มหาลัยคู่แข่งยังไม่มียังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ทำเลสวยติดถนนใหญ่นะครับมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะซัพพลายน้อยนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าทำคอนโดจะดีกว่านะครับนั่นคือเริ่มต้นของโครงการ Library House นะครับอ๋อคำว่า Library เนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ติดกับมหาลัยใช่ไหมครับห่างจากมหาลัย300เมตรนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะมีส่วนกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ห้องสมุดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นที่นั่งอ่านหนังสือเราก็เลยตั้งชื่อว่า Library เพราะว่าเราอยากให้นักศึกษาที่มาอยู่ที่นี่ครับได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและได้อ่านหนังสือกันเต็มที่นะครับก็คือเป็นชื่อคำว่า library ส่วน house เนี่ยเติมขึ้นไปเพื่อให้มันจะดูเป็นลักษณะเป็นกันเองมากขึ้นเป็นบ้านนะครับตัว house เนี่ยเรามีคำว่า HOU แล้วก็ ZE นะครับคือมันจะดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่จริงๆเนี่ยคือวัยรุ่นครับก็คือหลักๆเนี่ยคนที่ซื้อโครงการนี้จริงๆเนี่ยคือนักลงทุนนะครับประมาณ 80% เนี่ยเป็นนักลงทุนเพราะว่าคนที่ต้องการที่จะซื้อเพื่อที่จะไปปล่อยให้กับนักศึกษาเช่านะครับแล้วต้องการผลตอบแทนที่สูงนะครับแต่ส่วนคนที่มาอยู่จริงๆเนี่ยก็คือนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ได้จะเป็นว่าคนซื้อคือนักลงทุนคนอยู่คือนักศึกษาคือเซนจูรี่นะครับมีประสบการณ์ในการทำอสังหามายาวนานนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือทีมที่เราคุยด้วยนะครับคุณสุภชัยจำระวงนะครับเป็นผู้บริหารการตลาดที่ค่อนข้างเก่งในตลาดอสังหาแล้วเราคุยกันถูกคอมากนะครับคือหลักๆเนี่ยทีมเซนจูรี่เขามาช่วยเราในการคิด strategy ต่างๆในการทำการตลาดนะครับเราเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่อยากที่จะทำเองก่อนเราต้องการคนที่มีฝีมือมาช่วยเรานะครับแล้วทางนั้นก็ทำได้ค่อนข้างดีครับคือหลักๆเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยเราจะดูก่อนว่าทำเลเนี่ยเหมาะกับอะไรใช่ไหมครับแล้ว product คืออะไร product เนี่ยก็คือคอนโดแต่คอนโดเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงให้มันเหมาะกับ target group ตรงนั้นนะครับเราก็เลยตีโจทย์ว่าstrategy ที่เราคิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราเอาทีมการตลาดมาคุยด้วยเลยนะครับก็เราตีโจทย์ว่าเป็นห้องเล็กๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนที่จะซื้อต้องการซื้อราคาถูกไปปล่อยเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องของเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่23ตารางเมตรเนี่ยมีประมาณมากกว่า 50% ของจำนวนคอนโดทั้งหมดนะครับเราก็เลยตรงนี้เป็นจุดของตัว product ที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนเส้นทางการตลาดต่างๆเนี่ยครับเราโฆษณาบริเวณรอบๆนี้นะครับเพื่อที่จะดึงดูดในส่วนเป็นดีมานด์เข้ามาให้เรานะครับซึ่งเรายังไม่ได้กระจายการโฆษณาไปที่อื่นแต่ผลตอบรับตอนนี้ก็ยังดีมากอยู่เลยครับครับแล้วก็จะปิดโครงการได้ประมาณเท่าช่วงไหนก็จะเป็นเดือนปลายเดือนมกราคมนี่ครับคือที่ผ่านมาเราเปิดแค่2วันครับเราขายไป 80% นะครับแล้วเราคิดว่าเราจะเปิดตัวการโอเพนนิ่งจริงก็คือวันเสาร์ที่จะถึงวันที่18มกราคม57นี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะปิดตัวก็ภายในเดือนนี้ครับตอนนี้ผมมีแผนการตลาดก็คือแผนที่จะทำโครงการในอนาคตประมาณปีละ3โครงการนะครับก็คิดว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะพยายามทำให้ได้ประมาณ1,000ล้านขึ้นนะครับแต่ในส่วนของอสังหาเราเนี่ยครับเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวของคอนโดอย่างเดียวนะครับเราจะดูทั้งเรื่องของอาคารพาณิชย์ดูในส่วนของหมู่บ้านวิลล่านะครับก็คือเราสามารถที่จะทำได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับศักยภาพของทำเลเป็นหลักก็ตอนนี้เรากำลังจะเปิดในส่วนของวิลล่าที่เชียงใหม่นะครับที่เราไปดูนะครับเดี๋ยวตอนปลายเดือนนี้เราจะขึ้นไปดูก็จะเป็นวิลล่าสำหรับพวกลองสเตย์ก็คือว่านักลงทุนหรือว่าคนที่เกษียณอายุจากต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตรงนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์ในบริเวณแถวนี้นะครับซึ่งเรากำลังหาทำเลอยู่ในปีนี้นะครับเอาเป็นในปีนี้นะครับก็คือ
ธุรกิจอสังหาเนี่ยก็จะทรงๆอยู่เท่าที่ผมมองนะครับก็คือบวกกับสภาวะที่ลูกค้าครับมีการใช้ไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นที่น่ากังวลเหมือนกันถ้าหลังจากโครงการเสร็จแล้วเนี่ยการโอนนี่จะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็มองจุดนั้นนะครับส่วนเรื่องการเบืองนี่อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเราอยู่ในทำเลรอบนอกเราไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรนะครับใช่ครับคือราคาตอนนี้เรารอบสุดท้ายที่เราจะเปิดวันที่18เนี่ยเราจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิด2รอบแล้วก็จะขยับสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเราจะขายประมาณตารางเมตรละ 60,000 ขึ้นนะครับรอบแรกเราขาย 50,000 รอบ2เราขาย 55,000 ต่อตารางเมตรรอบ3เราปรับขึ้นอีก 5,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็จะเป็น fully furnished นะครับในรอบสุดท้ายที่เราจะเรียกว่าจัดเต็มให้ทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอย่างน้อยก็ขอขอบคุณผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่มาซื้อโครงการเราและให้การตอบรับที่ดีนะครับเปิด2วันแรกได้ 80% นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของเราก็คือว่าการที่เราจะdeliver ตัวสินค้าเนี่ยได้ตรงตามที่เราบอกไหมนะครับแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเราก็จะทำอย่างที่เราสัญญากับลูกค้าไหมตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกคนนะครับได้กลับมาใช้เราอีกในอนาคตนะครับเพราะว่าเรายังมีโครงการแถวๆนี้เยอะกันนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญครับของบริษัท The Estate Development จำกัดครับที่กับการเปิดตัวโครงการใหม่ย่านสุขสวัสดิ์ครับซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจะมีบ้านครับสำหรับช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงเยี่ยมชมโครงการครับส่วนจะเป็นโครงการไหนนั้นพักชมโฆษณาสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเพียวไลฟ์ปลุกคนรุ่นใหม่สู้สื่อออกหมัดแรงผนึกสื่อ3ช่องกระหึ่ม AIA พลิกเกมผนึกกำลัง Citibank เปิดเกมรบ Bank Assurance ทั่วเอเชียหญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว
สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347เยี่ยมชมโครงการค่ะกับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมชมโครงการกับดิฉันรัตนาเอิบอิ่มค่ะและสัปดาห์นี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการไลบรารีเฮาส์ของบริษัท The Estate Development จำกัดนั่นเองค่ะส่วนตัวโครงการนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนผู้ที่ทำให้เรารู้จักตัวโครงการนี้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณนุชิตนาคเพชรพุ่นรองกรรมการผู้จัดการนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับก่อนอื่นอยากให้คุณนุชิตพูดถึงตัวโครงการนี้ว่ามีที่มาอย่างไรบ้างค่ะโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มจากว่าเราได้ที่ดินแปลงนี้มาก่อนนะครับค่ะแล้วเราก็คิดว่าที่นี้เป็นทำเลที่ดีมากเราก็มามองว่าควรจะทำอะไรค่ะพอเราสรุปได้ว่าตรงนี้ควรจะเป็นคอนโดเราก็เลยวางแผนว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครเราทำตามเป้าหมายของเราครับว่ากลุ่มลูกค้าคือใครและผู้อยู่อาศัยคือใครแล้วคอนเซปต์หรือการออกแบบเราวางไว้ไงบ้างคะคุณนุชิตเนื่องจากตรงนี้อยู่ใกล้มหาลัยมากครับสามารถเดินถึงมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้ภายในเวลาแค่300เมตรนะครับเราเลยมองว่าควรจะตอบโจทย์ของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในมหาลัยเราเลยใช้คอนเซปต์ของห้องสมุดเป็นตัวหลักครับแล้วรายละเอียดของตัวโครงการมีกี่ยูนิตอะไรยังไงบ้างคะโครงการมีทั้งหมด221ยูนิตจำนวน8ชั้นนะครับแต่ละยูนิตมีไซส์ขนาดที่13ตารางเมตรถึง35ตารางเมตรครับค่ะเราถือว่าเป็นน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะว่าตรงนี้นี่พอมาเริ่มทำโครงการมีความหนักใจไหมคะหรือว่าอะไรที่ทำให้เรามั่นใจก่อนเราทำโครงการเนี่ยเราศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วครับถามว่าหนักใจไหมหนักใจตอนคิดแต่พอเราคิดได้แล้วเราสบายใจครับค่ะแล้วเรามองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพิเศษนะคือกลุ่มผู้ซื้อเพื่อลงทุนเป็นหลักครับ คือเราต้องมองว่าเขาซื้อแล้วเขาได้อะไร เรามองว่าตรงนี้เป็นตลาดปล่อยเช่า มากกว่าตลาดอยู่อาศัยเอง ฉะนั้นเราต้องมองว่าถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาได้ผลกำไรหรือเปล่านั่นคือโจทย์ของเราครับค่ะแล้วถ้าพูดถึงศักยภาพของทำเลนี้เลยของย่านประชาธิปไตยเป็นไงบ้างคะทำเลนี้ศักยภาพของทำเลประชาธิปไตยนี้ถ้ามองจากคนภายนอกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นคนพื้นที่แล้วเนี่ยมีทำเลดีมากเป็นกลุ่มกำลังซื้อที่ยังสดใหม่มากครับแล้วก็หลีกนี้ปัญหาความวุ่นวายภายในตัวเมืองได้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางอะค่ะคุณนุชิตเป็นไงบ้างในย่านนี้ตรงนี้สะดวกในการเดินทางมากครับเพราะว่าจากจุดนี้เนี่ยขึ้นทางด่วนก็ได้หรือจะออกวงแหวนอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพก็ได้ค่ะและอีกอนาคตเนี่ยจะมีรถไฟฟ้ามาถึงปากทางของประชาชนเลยครับแล้วถ้าพูดถึงการเข้าซอยมาย่านนี้ถ้ามีดีมานด์หรือซัพพลายเป็นแบบคอนโดนี่มีเยอะไหมคะเราเป็นเจ้าแรกของโซนนี้ครับเราเป็นเจ้าแรกของโซนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีเป็นคอนโดใช่ใช่ครับถ้าเป็นคอนโดเราเป็นเจ้าแรกคือที่ผ่านมาโซนนี้ส่วนใหญ่เป็นตลาดของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์เป็นหลักแต่เรามองเห็นศักยภาพแล้วว่าคอนโดเนี่ยไปได้ตอบโจทย์ได้หลายอย่างแล้วถ้าพูดถึงการแข่งขันนะคะในย่านนี้เป็นไงบ้างคะคือหลังจากนี้ไปคิดว่าการแข่งขันคงสูงมากขึ้นครับเพราะเริ่มมีรายใหญ่ๆดีเวลอปเปอร์รายใหญ่เข้ามาแล้วก็มีดีเวลอปเปอร์รายใหม่ๆที่เข้ามาเปิดตลาดแถวนี้ด้วยครับแล้วในย่านนี้ก็ยังมีโลคอลท้องถิ่นอีก 2-3 บริษัทคิดว่าอีกหน่อยคงมีการแข่งขันที่ทำให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์มากขึ้นครับเดี๋ยวเราถามเรื่องในส่วนของที่นี่ค่ะเรามีกี่รูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกบ้างคะหมายถึงใครใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากว่าเรามองว่ากลุ่มลูกค้าที่จะมาอยู่อาศัยหลักเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น